กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้เราจะพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วนะคะ2ช่องทางด้วยกันสำหรับสายสดนะคะลงทะเบียนที่หมายเลขโทรศัพท์024960493 024960494นะคะส่วน SMS ค่ะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะเรามาเริ่มกันที่ SMS แรกของวันนี้เลยค่ะจากคุณวารินนะคะเกิดวันที่24กันยายนปี17ค่ะเวลาเกิดนะคะอาจารย์10:31โชคลาภเมื่อไหร่จะหมดหนี้แล้วก็ดวงไม่ดีมาหลายปีแล้วค่ะอาจารย์คือดวงนี้เนี่ยเราพูดถึงยุคนะฮะเริ่มตั้งแต่อายุ36เนี่ยถึง48เนี่ยเราเรียกว่าอยู่ในวัยที่4วัยที่4ในวัยนี้เนี่ยนะครับเป็นวัยแห่งความผันผวนแล้วก็เป็นวัยแห่งภาระเพราะฉะนั้นชีวิตเขาก็เต็มไปด้วยภาระและดวงนี้เนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกับคนกำลังจะดีพอกำลังจะดีขึ้นก็ร่วงกำลังจะดีขึ้นก็ร่วงเราเรียกลักษณะดวงแบบนี้ว่าตุ๊กตาล้มลุกนี่ต้องรอให้ผ่านไม่ใช่ฮะเราต้องใช้วิธีการลดความเสี่ยงครับคุณแพรว่ากว่าคุณจะให้พ้นจากวาสนา12ปีนะคุณแพรมันขึ้นลงๆเงี้ยตลอด12ปีเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ลดความเสี่ยงหมายความว่ายามรวยต้องรู้จักเก็บยามจนจะได้มีเวลาได้ใช้งั้นหมายความว่าเราต้องใช้ชีวิตอย่างประหยัดต้องใช้อย่างพอเพียงอย่างที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวตรัสไว้นะเราต้องทําให้พอเพียงในยุคนี้เพราะว่าชีวิตเราขึ้นลงยามมีต้องอดออมให้เต็มที่เพราะว่าเวลาตกจะได้มีใช้ดวงคุณเป็นอย่างเงี้ยทีนี้ถามว่าทําไมดวงถึงเป็นอย่างนี้ดวงเนี้ยอยู่ในสภาวะตกมาตั้งแต่ปี56แล้วโอ้และดวงเนี้ยใช่ครับและดวงเนี้ยจะตกถึงวันที่นะฮะ23มีนา62ทำไมมันถึงยาวนานคะเพราะว่าดวงนี้เนี่ยดาวประจำตัวเขาเนี่ยเดินเข้าตำแหน่งอุปสรรคนะฮะตั้งแต่ประมาณปลายปี56ค่ะแต่ปี56จริงๆมันจะเห็นผลชัดๆก็คือในช่วงกลางปี57ค่ะเริ่มปรากฏเขาเรียกว่าดวงตกค่ะคุณแพ้ดวงตกโดยธรรมดาเนี่ยบางคนตกเป็น10ปีนะแต่ดวงนี้ตกประมาณทั้งหมด6ปีค่ะนั้นแล้วก็ประมาณ6ปีเพราะฉะนั้นหมายความว่าจะตกถึงปี62นะครับอย่างที่คุณบอกว่าทำไมมันลำบากเหลือเกินก็คือเป็นเพราะเหตุนี้แต่ถึงจะเป็นเพราะเหตุนี้ยังไงก็ตามปีนี้เผอิญว่าดวงเขาเนี่ยดวงนี้เนี่ยดาวราหูเข้าตำแหน่งงานลักษณะงานจึงเริ่มผันผวนตั้งแต่วันที่9มกราคม59ถึง9กันยายน60นะมันก็ผันผวนวุ่นวายเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวย้ายเดี๋ยวไปโน่นเดี๋ยวมานี่ก็จะเป็นอยู่อย่างนี้มีหนี้ด้วยใช่เพราะว่าเวลาราหูเข้ามามีที่ปลดดวงนี้จะมีหนี้ไปถึงปี62เลยเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าต้องพอเพียงรู้จักเก็บรู้จักใช้มันถึงจะไปได้ดีมีโชคลาภอะไรมาช่วยไหมคะโชคลาภปีนี้มีครับจริงๆมีดาวโชคลาภปรากฏในดวงตั้งแต่11สิงหาคม59แต่เป็นโชคลาภที่ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหมายความว่าเป็นลาภที่ได้มาแล้วต้องแบ่งกับคนอื่นหรือได้มาได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยคือไม่ได้เต็มที่นะครับเอาว่าลาภเนี่ยจะมีตั้งแต่ประมาณปลายธันวาต่อเนื่องไปจนทั้งถึงเดือนมีนาคมนะครับแต่ก็ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับและปีนี้ก็เหนื่อยมากแต่ว่าชีวิตก็ไม่ได้เลวร้ายเพราะว่าถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาไม่มีลาภปีนี้ดีกว่าปีนี้คือปีที่จะไปข้างหน้าดีกว่าครับค่ะนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณมินนะคะเกิดวันอังคารที่22กรกฎาคมปี2490ค่ะอาจารย์เวลาเนี่ยแกเขียนมาว่า 0.00 น่าจะเที่ยงคืนตรงนะคะบอกว่าเป็นวันอังคารนะคะอาจารย์ดวงเริ่มดีแล้วหรือยังจะมีโชคลาภไหมคะดวงเริ่มดีหรือยังดวงนี้อายุ88แล้วนะต้อง2490เนี่ย88แล้วนะครับถามว่าดวงนี้ดีหรือยังเนี่ยต้องบอกเลยว่าดวงนี้อยู่สภาวะที่เป็นไปตามวัยเราเรียกดวงชราภาพนะและที่สำคัญก็คือดวงนี้เข้าเกณฑ์ที่เกี่ยวเรื่องการเจ็บป่วยที่เกี่ยวระบบสมองลักษณะนี้เหมือนก็จะเริ่มมีลักษณะความถดถอยทางด้านความจำเรียกเหมือนอัลไซเมอร์ก็เป็นอยู่นะครับสิ่งหนึ่งที่เราห่วงก็คือว่าในปีนี้เนี่ยนะครับในปีนี้ต้องระมัดระวังดูแลเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษละเพราะเหมือนว่าร่างกายจะเป็นภาระโดยเฉพาะกลุ่มโรคชราหัวใจสมองเป็นเรื่องที่ต้องดูแลถามว่าดวงดีหรือยังดวงนี้แล้วปกติแล้วเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยก็คือช่วงนี้เป็นช่วงชราโดยปกติเป็นอะไรที่ต้องอาศัยลูกหลานแต่ดวงนี้ลูกหลานเนี่ยยังไม่ประสบความสำเร็จเพียงก็ต้องลำบากหน่อยนึงแต่หมายความว่าอีก2ปีข้างหน้าลูกหลานจะพอพึ่งพาใช้ได้แต่เพียงแต่ว่าปีนี้กับปีหน้าต้องดูแลสุขภาพให้ดีเป็นพิเศษมีโชคลาภไหมคะโชคลาภไม่มีครับนะครับตอนนี้ไม่มีโชคลาภนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะคะดูแลสุขภาพให้ดีๆ2ปีลูกหลานก็ดีขึ้นครับค่ะมาเลยค่ะ
คุณกนกวรรณนะคะเกิดวันที่9มกราคมปี39เวลา 17:09 น.นะคะครับการเงินเนื้อคู่ความรักและสุขภาพค่ะเอาดวงเรื่องการเงินก่อนนะครับดวงนี้เรื่องการเงินดวงนี้เนี่ยเกิดปี39ตอนนี้เพิ่งอายุ21นะส่วนการเงินเนี่ยเขาเกณฑ์ว่าราหูรวมทรัพย์หมายความว่าตอนนี้มีเท่าไหร่ก็ใช้หมดแล้วครับถ้าพอใช้ยังโชคดีนะครับกลัวว่ามีแล้วไม่พอใช้เพราะการเงินต้องจำกัดจำเขียนสักนิดนึงนะครับแล้วก็ปีนี้มีเกณฑ์จะเปลี่ยนย้ายงานแล้วก็ไปงานในที่ใหม่แล้วบางทีอาจจะต้องย้ายไปอยู่บ้านใหม่ด้วยหรือย้ายไปอยู่ที่อยู่ใหม่นะครับส่วนเรื่องความรักเนี่ยปีนี้เรื่องความรักต้องระวังนิดนึงดาวความรักเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่ต้องอยู่ไกลกันหรือจากกันเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้ามีความรักก็ต้องอยู่แยกกันอยู่ไกลงั้นยังไม่ราบรื่นนักดวงนี้ต้องระวังนะว่าใน2ปีข้างหน้าเนี่ยถ้ามีความรักมักไม่ได้อยู่ใกล้กันมีเหตุต้องพัดพรากจากกันเสมอฉะนั้นถ้าจากกันเพราะความเข้าใจก็ดีนะบางทีจากกันเพราะว่าเลิกลากันก็มีสุขภาพค่ะสุขภาพยังไม่เป็นอะไรนะครับนะแต่ปีนี้จะเป็นลักษณะของเหมือนคนขี้กังวลเนี่ยแล้วก็อาจจะมีปัญหาเครียดงั้นเป็นลักษณะโรคเครียดมากกว่าค่ะนะท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณติ๋มนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่18ธันวาคมปี03เวลา15:15 น.ค่ะอาจารย์ครับนะการเงินสุขภาพควรค้าขายอะไรดีโชคลาภค่ะดวงนี้แนวเรื่องควรค้าขายอะไรดีนะฮะดวงนี้เป็นดวงค้าขายโดยธรรมชาติแต่ว่าเป็นดวงค้าส่งแล้วก็ค้าขายในถิ่นไกลอาชีพที่เหมาะนะคืออาชีพธุรกิจใน2อย่างคือรับจ้างกับค้าขายพวกของกินได้พวกอาหารหรือขายเป็นพวกวัสดุทางอาหารหรือวัตถุดิบหรืออาจจะขายทางผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรก็ได้นะครับในกลุ่มนี้แล้วก็เหมาะกับการขายส่งนะครับเหมาะกับการค้าส่งหรือไปส่งในที่ต่างๆหรือไปค้าขายในถิ่นไกลค่ะนะครับในลักษณะแบบนี้การเงินการเงินเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับนะเรื่องการเงินเนี่ยในลักษณะดวงเนี่ยการเงินในปีนี้เนี่ยมันมีปัญหาว่ามีภาระเรื่องการใช้จ่ายสูงและรายได้เนี่ยได้มาก็จ่ายหมดคือเพียงแค่พอมีใช้จ่ายไม่สามารถเหลือเก็บได้สถานการณ์การเงินอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนี้ถึง11 ตุลา 61ถึงจะดีขึ้นนะต้องถึง11 ตุลา 61ครับหาโชคลาภโชคลาภไม่มีครับแต่ว่ามันหมายความว่าช่วงนี้มีคนให้การสนับสนุนช่วยเหลือบ้างก็ถือว่าเป็นลาภแบบนึงแต่ไม่ใช่ลาภทางการเงินนะท่านต่อไปค่ะจากคุณศักชัยนะคะเกิดวันที่8สิงหาคมปี40นะคะเวลา 22:30 น.สิงหา40ใช่ค่ะ8สิงหา40ค่ะ4:30 4:30ครับค่ะดวงชะตาการเรียนการเงินความรักโชคลาภสุขภาพค่ะครับเอาดวงโชควาสนาก่อนนะครับดวงนี้ดาววาสนาเนี่ยเป็นดวงคนที่ไม่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นหมายความว่าคุณต้องเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งและมีความเชื่อมั่นและต้องวิริยะอุตสาหะเพิ่มมากกว่านี้มิฉะนั้นชีวิตคุณจะไปได้ไม่ไกลค่ะเรื่องที่2ก็คือดาวการเรียนการงานคุณตอนนี้อยู่สภาวะไม่ค่อยดีนักแสดงว่าคุณต้องเพิ่มความขยันเพิ่มเข้าไปแต่ว่าการเรียนจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ปีใหม่ตั้งแต่หลังเดือนมกราเป็นต้นไปการเรียนจะดีขึ้นและมีโอกาสย้ายไปที่ใหม่นะครับแล้วก็เรื่องความรักเนี่ยดวงนี้เป็นความรักเรื่องชู้สาวอยู่ในตอนนี้หมายว่าจะมีความรักแต่ความรักก็ไม่ได้เป็นความรักที่จริงจังเป็นลักษณะสุขสันต์คึกขนองเดี๋ยวก็เลิกลากันไปครับนะความรักที่ดีของคุณเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยนะจะเกิดขึ้นได้จะต้องเลยเบญจเพสไปก่อนนะครับถึงจะดีแล้วดวงนี้มีแนวโน้มจะได้คู่นะสองแบบก็คือได้คู่ที่เด็กมากซึ่งแปลว่าคุณต้องแต่งงานตอนแก่หรือไม่ก็แปลว่าได้คู่ที่มีลูกติดคุณไม่จำเป็นต้องแก่ก็ได้พอนึกออกไหมก็มีโอกาสได้คู่สองแบบคือคู่ที่เด็กมากหรือได้คู่ที่มีลูกติดมาเพราะฉะนั้นถ้าได้คู่เด็กก็แปลว่าคุณแต่งงานช้าแต่ถ้าคุณได้คู่ที่มีลูกติดมาก็อาจจะแต่งงานเร็วขึ้นนะครับเลือกเอาแต่ท่านต่อไปค่ะคุณฝนค่ะเกิดวันศุกร์ที่28เมษายนปี38ค่ะอาจารย์38เวลา 9:15 น.ค่ะถามเรื่องการเรียนการงานความรักและโชคลาภค่ะเอาการเรียนก่อนนะครับดวงนี้มีโอกาสเรียนในต่างประเทศหรือมีโอกาสได้ทุนนะถ้ามีความวิริยะอุตสาหะเพียงพอเนื่องจากว่าดวงนี้ดาวประจำตัวเนี่ยมีความสำเร็จงั้นถ้าดวงนี้มีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจจริงเนี่ยความสำเร็จของคุณไกลมากทีเดียวแต่ต้องมีความรู้ดวงนี้มีข้อเสียเขาเป็นคนที่เกิดในลัคนาอยู่ในราศีมิถุนคนลัคนาราศีมิถุนมีลักษณะอาการเปลี่ยนแปลงบ่อยผันผวนและมักไม่ค่อยมีหลักยึดที่มั่นคงงั้นพวกนี้จึงมักทิ้งโอกาสไปได้ง่ายแต่ถ้าคุณมีความมุ่งมั่นนะผมว่าเรียนต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณเลยความรักค่ะความรักนี่ดวงนี้เนี่ย
จะรักช้าเป็นคนที่แต่งงานช้ามากแล้วเผลอๆมีคู่ค่อนข้างสูงวัยนะครับและความรักที่จะเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยนะหมายว่าพอจะเข้ามาในทิศทางที่เราชอบพอนะจะมาใน4ปีข้างหน้าประมาณปลายปี62หรือต้นปี63ใจรอนิดนึงนะคะปีนะเป็นคนสูงวัยนะผิดกับท่านเมื่อกี้เลยใช่ไม่ใช่เมื่อกี้นี้ไม่ใช่นะมีลูกติดนะฮะมีลูกติดแล้วเป็นเด็กหรือเด็กไงหรือเด็กอันนี้สูงวัยสูงวัยเลยมีเงื่อนไขเดียวที่บังคับสูงวัยแต่เป็นคนมีความรู้ดีนะครับโชคลาภค่ะโชคลาภตอนนี้ไม่มีนะครับนะโชคลาภนี้ยังไม่ได้มีอะไรมากมายแต่โชคลาภจะมีปีหน้าหลังเดือนสิงหาไปแล้วครับนะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะจากคุณธำรงศักดิ์ค่ะเกิดวันที่27ธันวาคม27ธันวาปี11นะคะเวลา 4:14 นาทีค่ะครับงานเงินสุขภาพเมื่อไหร่จะหายเหนื่อยสักทีครับโอ้ยยากครับราศีนี้เนี่ยนะฮะเป็นราศีที่เหนื่อยเป็นอันดับ2ของโลกโอ้โหราศีเดียวคุณแพรเกิดราศีพิจิกทำไมคะอาจารย์ราศีพิจิกเนี่ยดาวประจำตัวเนี่ยดาวประจำตัวคนราศีพิจิกคือดาวอังคารค่ะอังคารเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามโอ้โหและดาวอังคารเป็นดาวแห่งการทำงานหนักต้องต่อสู้ฝ่าฟันต้องต่อสู้ฝ่าฟันแต่ว่าคนที่เกิดในราศีนี้เวลามีความสำเร็จจะสำเร็จสูงกว่าคนทั่วไปเพราะเนื่องจากเป็นคนที่ลนต่อสู้นะครับงั้นที่บอกว่าเมื่อไหร่จะหายเหนื่อยต้องเรียนให้ทราบว่าจนกว่าไม่มีแรงครับว้านะส่วนเรื่องการงานปีนี้จะค่อยๆดีขึ้นนะครับแล้วก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นแต่ยังค่อยเป็นค่อยไปดวงนี้อีก2ปีข้างหน้าจะประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงครับค่ะแล้วสุขภาพของสุขภาพตอนนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะดวงนี้มีแนวโน้มเนี่ยนะครับว่าจะมีปัญหาโรคที่เกี่ยวกับพวกกลุ่มโรคประสาทประสาทคือโรคกระดูกข้อเส้นเอ็นหรือมือเท้าชานะงั้นต้องระวังกลุ่มโรคนี้ครับนะจะได้ไปประสบความสำเร็จสูงๆอย่างสบายตัวใช่ครับอีก2ปีข้างหน้านะครับนะคะตอนนี้สายสดพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับจากคุณอะไรคะสมโชคครับคุณสมโชคเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันที่26ธันวาครับธันวาครับพ.ศ. พ.ศ. 2515ครับ15เวลาครับเวลาไม่ได้นอนนะครับยังไงเอ่ยในชุดบัตรก็เขียนว่าเขียนว่าอะไรคะฮัลโหลครับ20นาฬิกาเออ20จุดเท่าไหร่คะทราบไหมคะเดี๋ยวนะก็26ธันวาคมนะคะปี2515เวลา20เวลา20จุดลุ้นไปด้วยเลยนะคะไม่เป็นไรนะ20ตกลง20แน่นะครับครับถ้า20ก็20เวลานี้ไม่ได้ประเภทแจ้งตามใจฉันนะอันนี้เวลาเกิดจริงๆเลยใช่ไหมคะโอเคครับตอนนี้ไม่ใช่เหมือนกันครับไม่แน่ใจลองไม่เป็นเวลาในโรงพยาบาลหรือเปล่าครับดูในใบสูติบัตรว่าเกิดในโรงพยาบาลหรือว่าเกิดที่บ้านนะครับเกิดที่บ้านครับนั่นแหละใช่ไหมคนที่เกิดที่บ้านจะต้องไปแจ้งเกิดเองเนี่ยบางทีการแจ้งเวลาเกิดไม่ค่อยตรงครับนะครับนะไม่ค่อยตรงเอาละเดี๋ยวก่อนก็คือถ้าคุณแจ้งเวลาถูกต้องตอน20นาฬิกาคุณจะเป็นคนลัคนาอยู่ราศีกรกฎถ้าเป็นราศีกรกฎกำลังเสียหายทางการเงินค่อนข้างมากโดยเริ่มแต่ต้นปีใหม่เนี้ยการเงินก็เสียหายละก็แปลว่าคุณมีปัญหาทางการเงินและหนี้สินอยู่ในตอนนี้แหละครับเป็นงั้นหรือเปล่าล่ะครับไม่ครับถ้าไม่งั้นแสดงว่าเวลาเกิดที่คุณพูดน่ะไม่ใช่เพราะว่าถ้าคุณอยู่ในกรกฎตอนนี้คุณเข้าเกณฑ์เงินรั่วอย่างหนักเลยแล้วคุณมีแนวโน้มจะก่อนหนี้นะครับแต่ถ้าสมมุตินะฮะถ้าสมมุตินะเราไม่ใช้เวลาเกิดเลยเราไม่เอาเวลาเกิดมาใช้ดูดวงเนี่ยในดวงคุณก็มีเกณฑ์ใช้เงินแต่ไม่ได้เป็นหนี้แต่ว่าคุณเหมือนกับกำลังจะขยายธุรกิจหรือจะย้ายธุรกิจไปที่ใหม่มิฉะนั้นแปลว่าคุณจะทำบ้านหรือย้ายไปอยู่บ้านใหม่ตรงจะย้ายบ้านหรือจะทำธุรกิจใหม่ครับกำลังจะย้ายบ้านเปลี่ยนบ้านหรือทำบ้านหรือจะย้ายธุรกิจครับหรือจะสร้างธุรกิจใหม่ไม่ครับแล้วเป็นยังไงครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะให้อาจารย์ลองตรวจสอบดวงชะตานิดนึงเพราะว่าดวงคุณเรื่องเวลาเนี่ยสำคัญแต่ว่าดวงคุณตอนนี้เนี่ยนะมี2เรื่องที่ต้องระวังก็คือธุรกิจของคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เปลี่ยนแปลว่าธุรกิจคุณลดลงและสุขภาพคุณกำลังเป็นปัญหาหมายความว่าร่างกายคุณกำลังอ่อนแอลง
ค่ะนะครับตอนนี้ดวงเป็นแบบนี้คือถ้าไม่เอาเวลาเกิดมาใช้เราก็จะไม่สามารถพยากรณ์ดวงชะตาที่แม่นยำได้คือเราก็ดูคร่าวๆได้ว่าตอนนี้หนึ่งเนี่ยดาวประจำตัวเขาอ่อนแอลงดาวประจำตัวอ่อนแอเพราะว่ามีร่างกายเป็นภาระสุขภาพเป็นภาระค่ะนะครับเนาะก็ถ้ายังไงต้องขออนุญาตเนาะไม่คือต้องถามก่อนว่าคุณมีอะไรจะถามเป็นพิเศษไหมนะคือยังไงเอ่ยคุณสมโชคคะครับมีอะไรจะถามไหมฮะหรือยังไงครับคือต้องการตรวจสอบข้อมูลเมื่อเราก็ถ่ายไม่ได้เพราะว่าข้อมูลคุณไม่ตรงนะฮะผมจะถามเรื่องสุขสุขภาพสุขภาพครับใช่ครับคุณเป็นอัมพฤกษ์อยู่ใช่ไหมครับครับนั่นแหละพอดวงนี้สุขภาพก็เริ่มอ่อนแอลงเพราะระบบประสาทที่สมองมีปัญหาการทำงานเขาดรอปลงต้องเปลี่ยนลักษณะงานใหม่สุขภาพคุณต้องค่อยๆฟื้นฟูนะปีหน้าคุณจะแข็งแรงกว่าปีนี้แต่ว่าต้องค่อยๆกายภาพไปจนประมาณเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคุณจะดีขึ้นค่ะนะประมาณกุมภาพันธ์คุณจะดีขึ้นตอนนี้คุณเป็นโรคที่เกี่ยวระบบประสาทระบบประสาทก็คือกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับสมองนั่นแหละครับครับครับแล้วคุณเป็นมาประมาณปีกว่าแล้วนะฮะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นร่างกายคุณจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นแต่หมายความว่าก็ต้องทนอดทนกับทำกายภาพไปเพราะเห็นรู้ก็ไหนรู้แต่แรกว่าดวงเนี่ยดาวสุขภาพอ่อนแอลงค่ะนะแล้วก็งานก็ทำอะไรไม่ได้แต่ต้องเปลี่ยนลักษณะอาชีพใหม่นะแล้วดวงนี้อาจจะต้องย้ายบ้านคนมีเกณฑ์ย้ายบ้านถ้าป่วยหมายถึงเข้าโรงพยาบาลถ้ามีเกณฑ์ย้ายบ้านถ้าป่วยหมายถึงเข้าโรงพยาบาลแต่ถ้าไม่ป่วยแปลว่าย้ายบ้านจริงๆค่ะแต่ว่าของคุณสมโชคคือป่วยใช่ครับป่วยแปลว่ามีโอกาสเข้าออกโรงพยาบาลอยู่ในระยะนี้ครับค่ะครับแล้วเรื่องโชคโชคลาภครับโชคลาภคุณจะยังไม่มีครับจนกว่าจะเลยเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะต้องเลยก่อนตอนนี้คุณมีเคราะห์อยู่เคราะห์ของคุณคือสุขภาพนั่นแหละแต่ว่าพอจะมีโชคลาภมีเงินไหลเข้ามาเนี่ยหลังจากเดือนกุมภาพันธ์ตั้งแต่กุมภาปี60เป็นต้นไปแล้วร่างกายคุณก็จะค่อยๆดีขึ้นค่ะครับแล้วก็เดี๋ยวลาภก็ค่อยๆมาครับครับผมครับค่ะผมเกิด26ธันวาคม15ใช่ครับทีนี้ผมดูโดยไม่ใช้เวลาเกิดนะฮะเพราะดูโดยไม่ใช้เวลาเกิดเพราะเราไม่แน่ใจว่าเวลาเกิดคุณตรงไหมก็ใช้ดวงที่ไม่ต้องใช้เวลาแปลว่าในดวงที่ไม่ใช่บอกว่าคุณกำลังมีปัญหาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะเกี่ยวกับระบบประสาทและร่างกายคุณตอนนี้อ่อนแอลงนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็มีปัญหาเรื่องใช้จ่ายเงินสูงมากในระยะนี้นะและงานคุณก็ทำได้ไม่เต็มที่ต้องอาศัยคนในครอบครัวช่วยเหลือครับครับก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าปีหน้าจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นค่ะหลังกุมภาพันธ์นะคะตั้งแต่กุมภาเนี่ยคุณต้องอดทนในเรื่องการฟื้นฟูร่างกายตัวเองฮะสู้สู้ครับต้องสู้ครับนะคะคุณสมโชคครับเนาะดูแลสุขภาพนะคะถ้าอย่างไรมีโอกาสพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเนาะครับนะคะแต่ผมจะลงจะเป็นใหม่ได้ต่อครับหมายความว่าจะลงทุนไม่ครับผมจะลงทะเบียนให้อ๋อจะลงทะเบียนต่อนะคะเดี๋ยวอย่าเพิ่งวางสายนะคะคุณสมโชคได้พี่เจ้าครับได้ค่ะอย่าเพิ่งวางสายนะคะเดี๋ยวคุยต่อหลังไมค์กับน้องทีมงานนะคะนะถือไว้ก่อนนะขอบพระคุณมากนะคะเอาละค่ะก็เป็นกำลังใจให้คุณสมโชคด้วยนะคะมาต่อกันที่ SMS นะคะท่านนี้นะคะเกิดวันศุกร์ที่17พฤศจิกายนค่ะปี32เวลา 17:02 นาทีนะคะงานเงินความรักหลังวันเกิดเป็นอย่างไรบ้างครับเรื่องงานเอาก่อนนะงานตอนนี้แปลว่าไม่มั่นคงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมายกเว้นแต่ว่าไปทำงานที่ไกลคืองานดวงตอนนี้ไม่มั่นคงยกเว้นแต่ทำงานอยู่2 อย่างคือไปทำงานไกลบ้านหรือทำงานที่ต้องเดินทางเช่นพวกเซลล์ค่ะอย่างนั้นก็พอไปได้แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคุณจะมีเกณฑ์ย้ายไปทำงานในที่ใหม่ที่ดีขึ้นแต่ต้องคำว่าแต่นะครับงานในที่ใหม่คุณจะดีขึ้นเพราะมีรายได้ดีขึ้นแต่ว่าเป็นงานที่คุณต้องฝืนใจทำหรือว่าคุณไม่มีความสุขนักแต่ถ้าคุณมองในเรื่องรายได้และความก้าวหน้าก็จะดีแต่ถ้ามองถึงสิ่งแวดล้อมคุณจะอึดอัดใจกับสิ่งแวดล้อมนั้นครับความรักล่ะฮะความรักตอนนี้เนี่ยนะครับดวงนี้เนี่ยเรื่องความรักยังเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่สมหวังดวงนี้เรื่องความรักเนี่ยจากน้อยเนี่ยต้องอายุประมาณ32ขึ้นไปถึงจะสมหวังครับค่ะงั้นถ้ามีความรักภายใน 2-3 ปีนี้มักอกหักผิดหวังครับค่ะถ้ายังไงก็สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าด้วยนะคะก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับสายโสด024960493และ024960494ค่ะ SMS นะคะ
พิมพ์วีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่หมายเลข422 1606พักก่อนสักครู่ค่ะ